วันนี้มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะคะที่โดยส่วนตัวแล้วชอบมากๆนะคะเป็นเรื่องที่เป็นคติเตือนใจให้เราได้ดีมากๆเลยนะคะเรื่องมีอยู่ว่าต้นไม้แก่ขอฝนจากเมฆก้อนน้อยเมฆก้อนน้อยตอบเพียงว่ามันมีน้ำฝนอยู่น้อยกลัวว่าจะไม่พอให้ต้นไม้ได้ชื่นใจวันต่อมาเมฆก้อนน้อยก็ยังคงบอกเช่นเดิมมันน้อยไปจึงไม่พร้อมที่จะให้เมฆก้อนน้อยจึงออกเดินทางและพยายามสะสมฝนจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเมื่อมีน้ำมากพอเมฆน้อยจึงกลับมาแต่สิ่งที่พบข้างหน้ามีเพียงซากต้นไม้แก่ที่ตายแล้วความพยายามเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่มันก็มีเวลาเป็นเงื่อนไขนะคะอย่าไปรอให้พร้อมอย่าไปรอให้รวยถึงจะทำอะไรให้คนที่เรารักเพราะว่าคนที่เรารักอาจจะไม่มีเวลามากพอที่จะรอเราก่อนที่ต้นไม้จะจากไปเขาฝากฉันไว้ด้วยว่าถ้าเห็นเธอผ่านมาให้บอกเธอว่าเขารักเธอเมฆน้อยได้แต่หลั่งน้ำตาออกมาเป็นเม็ดฝนอย่างไม่ขาดสายให้กับต้นไม้ที่ไม่มีวันแตกใบให้ได้เห็นอีกตลอดกาลและเรื่องเล่าเรื่องนี้ก็ได้สอนให้เรารู้ว่าการที่เราจะให้อะไรกับคนที่เรารักนั้นเราไม่จำเป็นเลยที่ต้องรอให้เรามีมากพอเราให้เท่าที่เราให้ได้ก็เพียงพอแล้วนะคะแค่นี้ก็ทำให้คนที่รับนั้นชื่นหัวใจแล้วค่ะอย่ารอจนสายเกินไปหันกลับมาดูคนข้างๆนะคะ